เรื่องสายคุณเองคุณก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคือคุณก็ปฏิแต่ว่ามีหน้าที่ในการแบบเหมือนยังไงแล้วก็เรียกว่าไงตามเก็บศพเพื่อนตามเก็บศพใช่ครับใช่ครับเป็นมนุษย์มีสติหรอในวงอ่ะในผมไม่เมายากผมอ่ะเป็นพวกเมายากไม่คอแข็งใช่ไม่ค่อยเมาทำไมอ่ะไม่มีใครสามารถล้มเธอได้เลยหรอก็กินเหมือนกันก็กินเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าผมเมาอ่ะก็คืออาการจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าก็คือมึนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบปกติอ่ะคุณอะตอมล่ะคุณอะตอมคุณนี่เป็นมือกองวงเดียวกับคุณอะตอมใช่ครับใช่รอบก่อนคุณอะตอมเข้ามารายการนี้อ้าวเหรอเขามาแล้วเขาก็คือยินดีที่จะเล่าเรื่องว่าเมาแล้วก็นอนป้ายรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยคนนั้นก็พีคอยู่เหมือนกันคนนั้นก็พีคอยู่เหมือนกันนอนเป็นบ้านเธอไม่ห่ามเขากลับเหรอหรือมันยังไงผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นใช่ถ้าอยู่คงถ่ายรูปไว้แล้วก็กลับแต่คุณอะตอมเนี่ยจริงๆแบบอยู่แบบคุณเล่นดนตรีในเป็นโรงเรียนสมัยมัธยมคุณเป็นมือกองแล้วเขาก็เป็นเล่นกีตาร์ร้องเพลงด้วยเมื่อก่อนหล่อแล้วจริงป่ะที่คุณบอกว่าเวลาเขาแบบกลุ่มๆแล้วขึ้นเวทีอ่ะเขาจะเป็นฝรั่งอ่ะเขาจะมี2สำเนียงอะตอมอ่ะเวลาอยู่คุยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยธรรมดาใช่ไหมแบบเฮ้ยพี่หมอแบบเป็นไงบ้างเออแต่พอเขาขึ้นเวทีเขาจะมีแบบเสียงเขาจะพูดแบบนี้แบบว่าไอ้ฉันรังใช่เขาจะมีความแบบถ้าผมพูดว่าอ้าวแล้วคุณก็พูดเฮ้ยเหมือนปะถ้าผมพูดว่าอ้าวแล้วคุณก็พูดว่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยถ้าผมมันท่าไม่ได้ต้องถ้าผมพูดว่าอ้าวแล้วคุณก็พูดว่าเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนนี่ถ้าเกิดว่าถ้ากลุ่มหนักมากก็จะเป็นอย่างนี้เลยชาพอมคือว่าหายคุณคือว่าเฮ้ยแล้วชาพอมบอกว่าเฮ้ยหายคุณคือว่าเฮ้ยผมอยากให้จุกๆคนซุปอัตวีกินอะไรเลยกินอะไรเลยคนดูงงพูดเลยไม่แต่ว่าอย่างเรื่องตีกลองนะคุณตีมันตั้งแต่ม.1ครับประมาณม.1ใช่คุณเคยประกวดเลยได้แบบเคยส่งฮอตเวฟด้วยโอ้สมัยที่เขายินดีกันนะใช่ตอนนั้นคือวงดนตรีที่โรงเรียนทุกวงต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยคุณจะถนัดกองเป็นหลักใช่ครับคือตีจังหวะอะไรก็ได้เลยเหรอได้จังหวะกรุงเทพมหานครนั่นจังหวะเหรอคือเราสามารถขบิดขบวยขบเอยไปได้เลยเหรอใช่ขบวยขบิดปิงปองนี่ก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ทุกจังหวะเหมือนกันฉันบอกเลยฉันร้องเพลงได้ทุกจังหวะแต่คอมไม่อีกเรื่องเออหรือเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงหน้าเดี๋ยวเราให้2คนนี้เขาแบบได้เอาความสามารถมาคอลแลบอะไรดีมั้ยคุณฟิชเจอริงที่เขาเรียกว่าฟิชเจอริงใช่ไหนไหนเธอก็เผื่อมันจะได้มีผลงานอันหนึ่งเป็นการฟิชเจอริงกับเจดผัวเก่าเฮ้ยผัวในจินตนาการเก่า